นี่คือน้ำตาของหนุ่มเท้าไฟชินชินวุฒิวัย27ปีที่พรั่งพรูออกมาอย่างสุดจักรันทันทีที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจเลือดทหารกองเกินเข้ากองประจำการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณเขตดุสิตประกาศว่าต้องเข้ากรมเป็นทหารรับใช้ชาติทันทีในวันที่1พฤษภาคมนี้เพราะโดนหมายหลีกเลี่ยงทหารเมื่อปี2556และแม้ครั้งนี้หนุ่มชินจะนำฟิล์มเอ็กซเรย์และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาให้กรรมการแพทย์ทหารพิจารณาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มเมื่อ9ปีก่อนต้องใส่เหล็กดามข้อมือขวาตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าเข้าข่ายบุคคลประเภทที่2มีร่างกายปกติไม่ขัดต่อการรับราชการทหารจึงต้องเป็นทหารทันทีโดยมีกำหนดเวลา2ปีค่ะแล้วไม่ได้เป็นเสาหลังครอบครัวไม่สนเลยเรื่องเดียวก็คือเรากังวลเรื่องนี้แหละงานเท่ากับเงินเท่ากับครอบครัวเราก็รับผิดชอบในการในสิ่งที่เราละเลยมาถือคือด้วยครั้งที่แล้วครั้งที่มาแล้วหลีกเลี่ยงมันเราละเลยเองก็เลยต้องรับผิดชอบมันก็และน้ำตาของนักร้องดังในวันเกณฑ์ทหารก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ตลอดทั้งวันนี้ค่ะโดยเฉพาะความเห็นในแง่ลบที่หลายคนมองว่าหนุ่มชินเสียน้ำตาเพราะไม่อยากเป็นทหารจนเจ้าตัวต้องชี้แจงผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งว่าเป็นหยาดน้ำตาแห่งความห่วงใยครอบครัวเพราะเขาเป็นเสาหลักของบ้านพร้อมยืนยันว่าภูมิใจที่ได้เป็นทหารส่วนคดีหลีกเลี่ยงทหารเมื่อ3ปีก่อนก็เป็นความผิดพลาดเรื่องคิ้วค่ะ